ผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมกราคมและจัดกิจกรรมปีใหม่ค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันจัดการประชุมประจำเดือนให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยที่ศาลาการเรียนวัดดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนางสุจินทร์ฤทธิ์ดำรงการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยและนางสังวานเรือนใจดีประธานชุมชนดอนชัยนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยจัดการประชุมประจำเดือนมกราคมพร้อมแลกของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ซึ่งการจัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนทางสมาชิกผู้สูงอายุในครั้งนี้ได้เชิญคณะกรรมการแต่ละชุมชนทั้ง20ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับต่อไปโดยได้มีการพูดคุยในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงฤดูหนาวการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตสูงชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย